อัตจิตตังประภัสสลังจิตเป็นของประภัสสรมีความสงบนะเป็นอยู่แล้วตามธรรมชาตินะแต่ว่าต่อมาเนี่ยเมื่อจิตเรารับรู้อารมณ์ขึ้นมารับรู้อารมณ์ขึ้นมาแล้วก็เกิดความรู้สึกหรือว่าปรุงแต่งขึ้นนั่นว่าเกิดกิเลสขึ้นมาเมื่อเรารับรู้อารมณ์บ่อยๆผัสสะเกิดขึ้นบ่อยๆซึ่งเราก็มีอายตนะภายในภายนอกคือว่ามีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจเป็นอายตนะเรียกว่าอายตนะภายในที่เราจะรับรู้นะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะหรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นที่ใจได้เมื่อผัสสะเกิดขึ้นก็เป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาไม่สุขไม่ทุกเวทนาเกิดเวทนาขึ้นนั้นเวทนาที่เกิดขึ้นนี้ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยอีกให้เกิดตัณหาขึ้นมาอีกกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาถ้าชอบใจก็เป็นกามตัณหาแล้วก็มีความเพลิดเพลินแล้วก็อยากจะได้ความสุขอย่างนี้นะมากขึ้นอีกก็เรียกว่าเป็นภาวะตัณหาถ้าเกิดว่าผัสสะเกิดขึ้นมาแล้วไม่ชอบใจก็เป็นวิภาวะตัณหาคือไม่อยากมีไม่อยากเป็นนะเช่นเมื่อเรามีผัสสะเกิดขึ้นเกิดความทุกข์ก็ทุกขเวทนาทางใจทางกายนะเราก็จะเป็นวิภาวะตัณหาขึ้นมาคือไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากพบไม่อยากจะเจอแต่เมื่อเราเกิดขึ้นมาในโลกเราจะต้องพบกับโลกธรรมทั้ง8บางครั้งเราก็มีลาภบางครั้งก็เสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญนะก็มีนินทามีความสุขก็มีความทุกข์อันนี้เป็นธรรมที่อยู่กับโลกเมื่อเราเกิดขึ้นมาในโลกเราจะมาพบกับโลกธรรมนี้ถ้าเราพบกับโลกธรรมเนี่ยถ้ามีความสุขเราก็จะชอบใจเราก็จะเพลิดเพลินไปก็จะไม่เห็นว่าวันหนึ่งนะนะเหตุปัจจัยที่ให้เกิดความสุขเรามันหมดไปมันก็จะมีเหตุปัจจัยใหม่ขึ้นมาที่จะให้ความทุกข์เกิดขึ้นกับเราเพราะเป็นของคู่กันนะเป็นของคู่กันเมื่อมีสรรเสริญเราก็ยินดีวันหนึ่งมีคนมานินทาเราก็จะมีความทุกข์เกิดขึ้นมาอีกเพราะจิตของเรานี้วิ่งไปกับโลกจิตของเราเป็นโลกนะวิ่งไปกับโลกวิ่งไปกับอารมณ์ที่เข้ามากระทบนะจากภายนอกมากระทบภายในเกิดสุขเกิดทุกเวทนาไม่สุขไม่ทุกเวทนาก็เป็นเหตุให้เกิดตัณหาเกิดอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นเรียกว่าอุปาทานอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นนี้แหละนะเมื่อยึดมั่นถือมั่นเกิดขึ้นมาแล้วนะจึงเป็นเหตุให้เกิดพบเกิดชาตินะเกิดความทุกข์ชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปยาตคราวนี้เมื่อใจของเราเนี่ยมันมีความทุกข์นะเพราะมีชาติความเกิดขึ้นแล้วก็มีความทุกข์เมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้นแล้วแทนที่ว่ามันจะเกิดแล้วก็ดับไปแค่นี้นะความทุกข์นั้นน่ะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปยาตมันก็จะปรุงแต่งขึ้นมาอีกนะมันเป็นปัจจัยให้เกิดชาติขึ้นมาเป็นปัจจัยให้เกิดภพขึ้นใหม่ๆอีกเมื่อมีภพใหม่ก็เป็นปัจจัยให้เกิดอุปทานซ้ำเข้ามาอีกเมื่อมีอุปทานแล้วก็มีตัณหาอีกมีเวทนาขึ้นอีกนะมันก็จะพัฒนาย้อนกลับไปเกิดอวิชชาขึ้นมานั่นเองเมื่อมีอวิชชานะมันก็จะมีความปรุงแต่งมีสังขารที่เรียกว่าตัวเราของเรามีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามีวิญญาณมีสังขารมีวิญญาณเกิดขึ้นมีนามรูปชนิดที่เป็นตัวเราเกิดขึ้นเมื่อมีนามรูปก็มีสลายตนะ6เกิดขึ้นเมื่อมีสลายตนะก็มีผัสสะมีเวทนาย้อนลงไปถึงตัณหาอุปาทานเกิดชาติเกิดความทุกข์นั่นแหละมันก็จะย้อนไปย้อนมาอย่างนี้เรียกว่า
นะธรรมที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นอยู่ในใจอย่างนี้แหละธรรมที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นเนี่ยนะมันจะหมุนวนอยู่อย่างนี้อยู่เสมอทีเดียวเลยนะบางครั้งมันก็มีช่องว่างอยู่ไม่ใช่ว่ากิเลสตัณหาหรือว่านิวรณ์เนี่ยมันเกิดตลอดเวลาบางครั้งก็ไม่เกิดก็มีนะเมื่อเรามาให้มาสร้างความดีมาให้ทานขณะที่จิตของเราเป็นกุศลนิวรณ์ก็ไม่เกิดสิ่งที่กางกั้นความดีมีกามฉันทะพยาบาทถินมิทะอุทจักกุกุจจะวิจิกิจฉาก็ไม่เกิดขึ้นมาเพราะว่าใจของเราเป็นบุญเมื่อเรามาสวดมนต์ใจของเราก็เป็นอารมณ์ของกุศลนิวรณ์ก็ไม่เกิดเมื่อเรามานั่งสมาธิบริกรรมภาวนาลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทมีสติกำกับนะอยู่กับลมหายใจเข้าออกพร้อมกับคำบริกรรมภาวนาเมื่อสติเราอยู่กับคำบริกรรมภาวนาหรือว่ามีสติอยู่กับลมหายใจคู่กันไปอย่างนี้ปีติสุขเกิดขึ้นมาเรามีวิตกวิจารอยู่ในคำว่าพุทโธกับลมหายใจเมื่อเราวิตกวิจารอยู่อย่างนี้นะสักครู่หนึ่งระยะหนึ่งจิตสงบเข้ามาก็จะมีความอิ่มใจเรียกว่าปีติมีความสุขใจอิ่มใจสุขใจมันมีความอิ่มใจสุขใจแล้วจิตก็เป็นหนึ่งเป็นเอกคตาจิตเอกคตาลมเข้ามานะ เรามีความสงบนิวรณ์นั้นก็ไม่เกิดสิ่งที่กางกั้นคุณงามความดีเรียกว่านิวระหรือว่านิวรณ์ซึ่งมี5ประการนะก็จะถอยห่างออกไปจากจิตใจจิตใจก็เรียกว่าสงบจากกิเลสทั้งหลายชั่วคราวเรียกว่าวิขัมปนะวิมุตติถ้ามันเป็นภาษาบาลีข่มกิเลสไว้ได้ชั่วคราวถ้าตัดทังคะวิมุตตินะเราก็ข่มกิเลสไว้ได้ในระยะสั้นๆถ้าวิขัมปนาวิมุตติมันก็มีกำลังมากกว่านะมากกว่าอย่างว่าตทังควิมุตติเรามีความโกรธเราก็จะโกรธไปทำไมคนเราเกิดขึ้นมาก็แก่เจ็บตายนะความโกรธมันก็ลดลงไปหน่อยพอเราหยุดพิจารณาความโกรธก็กลับเข้ามาใหม่เราจะโลภทำไมคนเราก็เกิดแก่เจ็บตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้จิตก็สงบลงวูบนึงพอไม่พิจารณาความโลภก็กลับมาใหม่นี่เรียกว่าตทังคะคือชั่วคราวนะส่วนวิขัมปนาวิมุตตินั้นคือเราเนี่ยพิจารณาแล้วเห็นว่าคนเราเกิดขึ้นมาก็แก่เจ็บตายเท่านั้นจิตก็รวมสงบเข้ามาอยู่ครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งได้สบายนะจิตสบายและผ่องใสเหมือนกับกิเลสจะไม่มีเลยในช่วงขนาดนี้นะกิเลสมันถอยห่างไปชั่วคราวก่อนนี่เรียกว่าวิขัมปนาวิมุตติข่มกิเลสเอาไว้ได้งั้นเมื่อพวกเราเนี่ยมาให้ทานก็ดีมาสมาทานศีลก็ดีมาฟังธรรมมาเจริญภาวนาเนี่ยจิตสงบได้ชั่วคราวก็เป็นตทังควิมุตติจิตสงบได้มากกว่านั้นข่มกิเลสเอาไว้ได้นานเรียกว่าวิขัมปนาวิมุตติจิตก็จะสงบขึ้นได้เพราะฉะนั้นความสงบอย่างนี้มันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยละถ้าเรามีความสงบบ่อยๆนะความสงบนี้มีมากขึ้นมากขึ้นเราจะมาพิจารณาให้เป็นวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยยกเอารูปนามนี้ขึ้นมาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนร่างกายนี้ประกอบไว้ด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนเราเขานะในเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะเห็นแจ้งชัดขึ้นมาแล้วเห็นแจ้งชัดขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าปัญญาเกิดนะปัญญาเกิดเรียกว่าถ้าเกิดได้ชั่วคราวนะมันก็เป็นตทังคะเป็นวิขัมปนะวิมุตตินั่นแหละแต่ถ้ามันเกิดได้เด็ดขาดก็เป็นสมุจเฉทวิมุตติเลยคือเห็นธรรมะนะเห็นธรรมะอย่างเช่นท่านอนาถามินทกาเศรษฐีฟังธรรมของพระพุทธเจ้าที่ป่าสิทธวันนั่นแหละก็เรียกว่านะได้สมุจเฉทวิมุตติเลยเพียงได้ยินคำว่าพุทโธมาก่อนครั้งแรกจิตสงบนิ่งผ่องใส
ข้าอุปจารสมาธิแล้วนะเป็นวิคัมปนาวิมุตติไปแล้วได้ยินคำว่าพุทโธคำเดียวนะท่านสั่งสมอบรมบารมีกับพระพุทธเจ้ามาถึงสามพระองค์แล้วอะพระพุทธเจ้าของเราเป็นพระองค์ที่สี่ได้ยินคำว่าพุทโธจิตก็สงบนิ่งทีเดียวเข้าฌานไปเลยเนี่ยนะคราวนี้มาฟังธรรมพุทธเจ้าพิจารณาก็ไม่ยากละสมุจเฉททวิมุตติก็เกิดขึ้นอันนี้ทำไมคนสมัยพุทธกาลฟังธรรมครั้งเดียวสำเร็จเป็นพระโสดาบันก็จำนวนมากเห็นไหมมรุบาลพระเจ้าพิมพิสารมาฟังธรรมพุทธเจ้าณที่ป่าที่สวนตาหนุ่ม ครั้งเดียวสำเร็จเป็นพระโสดาบันจำนวนมากทีเดียวเลยนะเกือบหมดเลยคนสมัยนั้นเป็นพระโสดาบันเกือบจะหมดทั้งเมืองแล้วเนี่ยขนาดไหนนะบุญบารมีเขาสร้างกันมามากแล้วเขาสร้างอย่างที่เรากำลังทำกันอยู่นี่แหละนะทำมาทุกภพทุกชาติสร้างมาเรื่อยนะจนว่าชาติที่บารมีเต็มแล้วเราพบกับพระพุทธเจ้าเราได้ฟังธรรมเราได้ฟังธรรมจากพระสงฆ์เราก็จะได้พระโสดาบันบุคคลเกิดขึ้นพระโสดาบันบุคคลนั้นน่ะนะเป็นบุคคลที่เห็นธรรมะเป็นโลกุตระจิตแล้วก็คือเห็นความจริงนี่คือจิตของคนเราเนี่ย เป็นโลกอยู่เป็นโลกได้ยังไงก็คือความยึดมั่นถือมั่นว่านี่คือเรานี่คือของเรานะเกิดมามีรูปนี้มีนามนี้ก็ยึดจริงๆจังๆเลยว่ารูปนามนี้นะเป็นเราคือเข้าใจผิดหรือมีความเห็นที่ผิดไปเรียกว่าวิปลาสความเห็นที่ผิดนะเห็นยังไงที่ว่าผิดพลาดไปรูปนี้เป็นของไม่งามแต่ว่าใจเห็นว่ามันงามนะเห็นว่างามจริงๆร่างกายเราก็งามร่างกายคนอื่นก็งามเนี่ยมันหลงในธาตุสี่ไงนะเห็นว่างามนี่ความหลงในข้อแรกต่อมาความหลงในข้อที่สองสังขารเนี่ยรูปกับนามเนี่ยมีความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นธรรมดาแต่ใจของเรามีความเห็นว่ามันเป็นของเที่ยงเราจึงยึดมั่นถือมั่นแล้วก็เป็นตัวเราด้วยแล้วก้อนนี้เป็นก้อนที่จะมีความสุขด้วยเราไม่เห็นเลยว่ามันจะเป็นก้อนทุกข์มันเสื่อมไปสิ้นไปร่างกายนี้เป็นรังของโลกเป็นที่เกิดของโลกต่างๆมันจะเป็นก้อนที่จะมีความสุขได้อย่างไรเรานั่งนานมันก็ทุกข์เดินนานก็ทุกข์นอนนานก็ทุกข์เห็นไหมยืนเดินนั่งนอนนานๆอริยบททั้งสี่มันทุกข์ทั้งนั้นแถมทุกวันนั้นมันก็ต้องหิวด้วยนะต้องการอาหารไม่ได้รับมันก็เป็นทุกข์ร่างกายต้องการน้ำไม่ได้ดื่มน้ำก็เป็นทุกข์อีกเมื่ออากาศมันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปหนักกายเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นเนี่ยเพราะโรคมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็เป็นทุกข์อีกร่างกายนี้มันทนอยู่ไม่ได้อะเห็นไหมแต่ว่าเราทำไมว่ามันเป็นสุขล่ะเพราะว่าเราเห็นผิดไปเห็นว่าร่างกายนี้เป็นของเที่ยงเป็นก้อนของความสุขร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราเป็นเราจริงๆเมื่อเราเห็นว่าเป็นเราขึ้นมาแล้วนะมันจะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาทั้งนั้นนะเหตุความทุกข์เกิดขึ้นจากอวิชชาความหลงผิดคิดว่ามีตัวมีตนมีเรามีเขานี่แหละนะจึงเกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความหลงขึ้นมาพออวิชชานี่ความไม่รู้นี้นะในใจนั่นแหละมันปรุงมันแต่งให้เรายึดมั่นถือมั่นในรูปในนามพระพุทธเจ้าพิจารณาธรรมะนะพระองค์จิตละเอียดแล้วมีปัญญามากพิจารณาธรรมะอิทัปปัจจตาหรือว่าอาการที่มีเหตุปัจจัยอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นทั้ง12ประการนี้นะปัจจยการ12ประการเนี่ยอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณเรื่อยลงมาจนถึงทุกข์เนี่ยพระองค์จิตละเอียดก็พิจารณากลับไปกลับมาก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าเขาเข้าใจความจริงชัดแล้วว่ารูปนามไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแต่ถ้าเราจิตยังไม่ละเอียดยังพิจารณาธรรมในใจยังไม่ชัดยังไม่แจ้งในสติปัฏฐานสูตรก็กำหนดไว้อยู่ว่ากาย
เมตนาจิตธรรมแต่ถ้าจิตของเราไม่ละเอียดพิจารณาธรรมะก็ไม่เห็นเพราะว่าสมาธิของเรายังไม่ตั้งมั่นเพียงพอเราก็ต้องมาดูเรื่องของกายเรื่องของจิตเรื่องของเวทนาซะก่อนเอาสติมาจดจ่ออยู่ที่ใจว่าใจมีความรู้สึกอย่างไรมีความโลภไหมมีความโกรธไหมมีความหลงไหมหรือใจเรานั้นนะมีโลภมีโกรธมีหลงเพราะเหตุอะไรใจเราปราศจากความโลภโกรธหลงเพราะมีเหตุอะไรเราก็รู้จักตามดูใจของเราเห็นได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในใจนี่น่ะมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนเลยถ้าเรามีสติรู้เท่าทันความโลภมันก็ดับไปความโกรธความหลงมันก็ดับไปแต่ความโลภโกรธหลงนี้มันก็ไม่ใช่มีตัวมีตนมันเกิดขึ้นมาเพราะมีเหตุมีปัจจัยหมดเหตุหมดปัจจัยมันก็ดับไปนั่นไม่ใช่มีตัวตนอยู่ตลอดเวลาถ้ามีตัวตนอยู่ตลอดเวลาแล้วไม่มีใครสามารถที่จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้เลยนะและจะมาเป็นพระอริยบุคคลก็ไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นตัวตนอย่างนั้นเนี่ยนะแต่ความจริงแล้วเขาไม่มีตัวไม่มีตนเป็นธรรมะเป็นสังขารที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าจิตของเรานั้นไปหลงรูปสังขารนามสังขารจึงเข้าใจว่าเป็นตัวเราเข้าใจว่าเป็นของของเราเมื่อเรามาปฏิบัติภาวนามีสติรู้เท่าทันในใจของเราเห็นได้ว่ามันไม่มีตัวไม่มีตนนะไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาถ้าสมาธิของเรามีความตั้งมั่นพอก็จะพิจารณาเห็นจิตของเราได้ทราบชัดก็จะสำเร็จเป็นพระอริยบุคคลได้นะเป็นพระอริยบุคคลได้ในเบื้องต้นก็ได้พระโสดาพระสกทาคาพระอนาคาพระอรหันต์นะสำเร็จได้เพราะสมาธิเราตั้งมั่นพอถ้าสมาธิบางครั้งเราตั้งมั่นไม่พอนั้นดูจิตไม่ได้มีแต่ความปรุงแต่งมีแต่ตัวเราของเราแล้วเราก็จะต้องมีสติลงมาดูที่เวทนาลงมาดูที่กายเวทนาทางกายเวทนาทางใจเกิดขึ้นเพราะเหตุอะไรมันใช่ตัวเราไหมเพราะเหตุที่ว่าเรายึดว่ามีตัวเรามีเราจริงๆมีเขาจริงๆมีเราชื่อนั้นชื่อนี้ชื่อนายกนะชื่อนางขออย่างนี้เป็นต้นหนูมีตัวเราเมื่อมีตัวเราแล้วก็มีตัวเขามีสัตว์มีบุคคลเราเขาเมื่อมีสัตว์มีบุคคลมีตัวเรามีตัวเขาเกิดขึ้นมาใจก็ปรุงแต่งไปก็เป็นเหตุนะให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเราจึงต้องมาเจริญสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวโดยอาศัยศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในพระธรรมเจ้าในพระสังฆเจ้าโดยเริ่มต้นเราก็มีความเสียสละมีให้การให้ทานนี้เป็นปกติเราก็มีศีลเป็นปกติเรามีการสวดมนต์ทำวัดมีการภาวนาเป็นปกตินี่เราก็จะเกิดใหม่นะเกิดจากจิตของเราที่มันเป็นปุถุชนนะมันก็มีแต่ว่ามีตัวเราของเรานิวรณ์เกิดขึ้นมากมายหาจิตที่จะสงบไม่ค่อยได้มาเป็นกัลยาณชนก็เลยว่าใจของเราก็งามขึ้นแล้วเราก็สวดมนต์ภาวนาให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมะใจของเราก็งามขึ้นมันก็ไม่หนาแน่นไปเหมือนมีกิเลสเหมือนปุถุชนแล้วถึงจะมีกิเลสอยู่แต่เราก็ควบคุมกิเลสเอาไว้ได้นะอยู่ในขั้นของศีลควบคุมกายควบคุมวาจาได้ก็สงบนี่เรียกว่าเป็นกัลยาณชนชนที่มีจิตใจงดงามนะคราวนี้เราจะพัฒนาขึ้นละจากชนที่มีจิตใจงดงามนี้นะงดงามทางกายงดงามทางวาจาเราจะพัฒนาให้เป็นงดงามทางใจด้วยใจเราจะงดงามได้เราจะต้องมาภาวนามาปฏิบัตินำมาปฏิบัติใจของเราที่เคยร้อนเมื่อมาปฏิบัติรู้เท่าทันมันก็เย็นลงนะมันก็เย็นลงเราว่ายอมให้เป็นเนี่ยถ้าเรายอมให้เป็นแล้วจิตใจของเราก็จะเย็นลงถ้าเรายอมไม่เป็นใจของเรามันก็เย็นไม่ได้เราก็ต้องทำใจของเราให้ยอมยอมอย่างไรยอมรับความเป็นจริงเห็นว่าเราจะมีความโลภมีความโกรธความหลง
เราก็ไม่ยอมรับความเป็นจริงว่าคนเราเกิดขึ้นมาก็มีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาอย่างเนี้ยมีตัวเราตัวเขาที่ไหนอ่ะทรัพย์สินสิ่งของที่เราหามาได้เอาไปใช้ได้ในโลกนี้เท่านั้นแหละในที่สุดเราก็ต้องจากไปร่างกายนี้ก็ต้องถอดทิ้งเอาไว้ในโลกแบคทีเรียก็ทำหน้าที่ย่อยสลายมันก็หมดไปหรือทำย่อยสลายไม่ทันเนี่ยมันส่งกลิ่นเขาก็ต้องเอานำไปใช้ธาตุไฟเผาทำลายไปเห็นไหมมันไม่มีตัวตนเป็นร่างกายที่เราอาศัยชั่วคราวเท่านั้นเองนี่คนที่ฉลาดคนฉลาดเมื่อมีร่างกายนี้แล้วก็เอาร่างกายนี้มาทำความดีมาให้ทานมาสมาทานศีลมาฟังธรรมมาปฏิบัติก็เกิดอารมณ์ของกุศลขึ้นอารมณ์ของกุศลที่เกิดขึ้นในใจก็ทำให้ใจมันเปลี่ยนแปลงไปจากใจที่มันมีแต่ความมืดเพราะถูกอวิชชาตัณหาอุปาทานมันครอบงำก็จะเป็นใจที่มีความสว่างขึ้นมานะเริ่มมีความสว่างขึ้นมาทีละน้อยละน้อยนะเราก็เห็นจิตของเราสงบขึ้นเย็นขึ้นศรัทธาของเราก็มีมากขึ้นมาศรัทธาความเชื่อความเริ่มใสในการปฏิบัติสมาธิก็มีมากขึ้นมาโดยกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกมีสติอยู่ยิ่งเมื่อเราบริกรรมภาวนาแล้วจิตสงบมีปิติมีความสุขใจเกิดขึ้นกายเบาจิตเบาเราก็เห็นว่าโอ้การปฏิบัตินี้มีผลจริงนะที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นจริงแล้วเราไม่เคยได้รับความสุขชนิดที่มีความสงบเย็นอย่างนี้มาเลยจิตใจของเรามันมีแต่ความเร่าร้อนอยู่เสมอนั่นแหละนะเหมือนกับมีธาตุไฟนะมันเผาใจของเราเพราะความโลภความโกรธความหลงมันเป็นไฟเมื่อเรามาบริกรรมภาวนามากำหนดจิตแผ่เมตตาเช่นนี้จิตของเราสงบเย็นกายเบาจิตเบาถึงว่าวิคัมปนาวิมุตติเกิดขึ้นข่มเกลียดเอาไว้ได้นะเมื่อใจไม่ยึดในรูปในนามมันก็เบาสบายเมื่อมาพิจารณาในกายเห็นตามความเป็นจริงแล้วรูปนามไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นธาตุสี่เห็นสัตว์เห็นวัตถุสิ่งของภายนอกนั่นน่ะเป็นของสมมุติทั้งนั้นเลยนะเกิดขึ้นมารวมกันขึ้นมาจากธาตุสี่แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตรวมกันเข้ามาแล้วนะเป็นวิมุตติหลุดพ้นได้เห็นความเป็นจริงได้แล้วว่าวัตถุธาตุทั้งหลายรูปนามทั้งหลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอย่างนั้นจริงๆเห็นมันกำลังเสื่อมกำลังสิ้นไปเห็นสังขารทั้งหลายมันเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนคนเราเกิดขึ้นมาก็เดินทางไปสู่ความตายเห็นอย่างนี้แล้วเราเห็นธรรมะนั่นเราเห็นธรรมะเห็นธรรมะเราก็เห็นพระพุทธเจ้านั่นนะเห็นแจ้งชัดไม่สงสัยแล้วในคำสอนของพระพุทธเจ้าศรัทธามีความมั่นคงแล้วเพราะอะไรเพราะว่าเป็นสักขีพยานเป็นปัจจตังเวทิตโปวินยูหิเกิดขึ้นมานี่เราเห็นธรรมะนี่พระโสดาบันบุคคลเกิดขึ้นมาแล้วนะเราเห็นธรรมะแล้วมั่นคงในพระพุทธศาสนาแล้วนะพุทธังสรณังคฉามิธรรมังสรณังคฉามิสังฆังสรณังคฉามิปรากฏชัดอยู่ในจิตใจของเราเลยทีเดียวเราไม่สงสัยในพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าแล้วคราวนี้นะก็มุ่งหน้าปฏิบัติแล้วถึงจะมีการงานทำนั้นก็เป็นการงานที่ถูกต้องอยู่ในศีลธรรมถึงจะมีครอบครัวก็ดีก็ทำหน้าที่นะของครอบครัวไปแต่ว่าใจก็มุ่งหวังพระนิพพานก็คือความปล่อยวางในรูปในนามสูงสุดในจิตใจของเรามีจุดหมายแล้วศรัทธาความเชื่อความเริ่มใสก็เต็มนะความเพียรพยายามก็จะเป็นเองโดยอัตโนมัติแล้วนะอัตโนมัติแล้วจะเพียรพยายามไปให้ถึงพระนิพพานให้ได้เมื่อเราปฏิบัติไปอย่างนี้บางครั้งก็มีสภาวะธรรมปรากฏขึ้นมาอีกเห็นรูปนามไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอีกมันก็จะละวางตัดทอนกิเลสไปเรื่อยเป็นสมุจเฉทประหารไปเรื่อยแหละนะในที่สุดแล้วจิตก็เย็นสงบได้เป็นวันเป็นเดือนเราก็จะเห็นความแจ้งจริงอย่างแจ้งชัดผลแห่งการปฏิบัติก็มาปรากฏขึ้นกับเราแล้วอย่างนี้เราจะไปสงสัยอะไรล่ะนะแต่เราก็อย่าไปติดอยู่ในความสงบของสมาธินะเราก็จะต้องมาพิจารณาความจริงหลวงพ่อชาสอนว่าอย่าไปติดในสมาธิอย่างนั้นให้มาพิจารณาในรูปในนามนี้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะละ
สิ่งที่เราวิปลาสเห็นว่างามรูปกายนี้มันงามนะก็เห็นว่าไม่งามนะรูปนามมันเป็นของเที่ยงก็เห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแก้ไขวิปลาสในจิตใจของเราได้แล้วนะความวิปลาสนี้มันมีกับปุถุชนมีกับกัลยาณชนแต่ว่าพระอริยชนแล้วไม่วิปลาสแล้วเห็นตามความเป็นจริงงั้นเมื่อเราได้สะสมอบรมบารมีอย่างนี้ไม่วันใดวันหนึ่งนั่นแหละจิตของเรารวมก็เข้ามามีสภาวะธรรมปรากฏขึ้นก็จะละกิเลสได้เป็นสมุจเฉทประหารเช่นเดียวกับอริยสงฆ์สาวกในสมัยพุทธกาลมีท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีพร้อมด้วยบริวารของท่านหรือว่าคฤหัสถ์ในสมัยนั้นก็บรรลุเป็นพระโสดาบันจำนวนมากนางวิสาขามหาบาสิกาพร้อมด้วยบริวารของท่านหรือว่าพุทธบริษัทซึ่งเป็นอุบาสิกาก็บรรลุเป็นพระโสดาบันจำนวนมากในสมัยพุทธกาลนั้นเพราะว่าท่านได้สั่งสมอบรมบารมีมาแล้วเราก็กำลังบำเพ็ญบารมีเช่นเดียวกับท่านที่เคยทำมาก็ขอให้เราต้องเพียรพยายามปฏิบัติภาวนามีสตินะระลึกอยู่ในกายการยืนการเดินการนั่งการนอนพูดทำดื่มคิดก็มีสติระมัดระวังเอาไว้เราก็เป็นนักปฏิบัติจิตของเรามีความโลภเราก็รู้จักมีความโกรธมีความหลงเราก็รู้จักเราก็ระมัดระวังอย่างนี้นะเรียกว่าก็เป็นโอกาสดีแล้วที่เรานั้นน่ะใจของเราก็จะเย็นลงเพราะเรายอมยอมรับความเป็นจริงถ้าจิตยังไม่ยอมรับความเป็นจริงก็จะไม่เย็นไม่ได้นิพพานไม่เกิดถ้าจิตของเรายอมรับความเป็นจริงได้นะจิตของเรามันก็เย็นก็คือนิพพานนั่นเองแต่นิวรณ์ธรรมไม่ได้เกิดตลอดเวลานะนิวรณ์ธรรมนั้นเกิดเป็นบางครั้งบางคราวแต่ถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญามันก็เกิดมากขึ้นมากขึ้นถ้าเรามีสติมีปัญญานิวรณ์มันก็หายไปจิตก็สงบเราก็จะละกิเลสได้เป็นสมุจเฉทประหารเพราะเราเห็นแจ้งหรือว่ารู้แจ้งตามความเป็นจริงนั่นเองอันนี้มานะทิฏฐิทั้งหลายมันก็จะถูกละถอนไปนาทีละน้อยละน้อยละมานะความยึดถือตัวตนว่าเรานะประเสริฐเลิศเลิศกับคนอื่นต่างกับคนอื่นเราเป็นมนุษย์ดีกว่าสัตว์มันก็ไม่ใช่แล้วมันก็เป็นธาตุสี่เหมือนกันดินน้ำไฟลมเหมือนกันเห็นไหมบางครั้งเนี่ยเห็นไหมสัตว์ทั้งหลายบางทีเขาก็รู้นะมีกระแสจิตที่รู้ถึงเวลาฟังธรรมก็เข้ามาฟังธรรมเพราะอะไรเพราะรู้สึกมันเย็นใจสบายใจนะไม่รู้ว่าพูดอะไรละแต่ว่ารู้สึกมันเย็นใจสบายเป็นรับกระแสแห่งธรรมะได้ในสมัยพุทธกาลมีกบตัวหนึ่งฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าใจสบายมีความเย็นใจทีเดียวนะกบตัวนั้นพอดีคนเลี้ยงโคนะก็เอาไม้เท้านะปักลงไปที่พื้นโดนกบตัวนั้นตายพอดีกบตัวนั้นก็เลยเกิดเป็นเทวดาเลยเพราะกำลังสุขใจฟังกระแสเสียงของพระพุทธเจ้าอันเป็นธรรมะนะใจสบายใจเป็นเทวดาได้นะแม้แต่สัตว์เดรัจฉานฟังธรรมก็เป็นเทวดาได้เพราะฉะนั้นเราเป็นมนุษย์เนี่ยฟังธรรมก็อย่าใจวอกแวกละให้ใจจดจ่อกับกระแสแห่งธรรมนั่นน่ะให้ใจของเรามันเบิกบานอิ่มใจบางครั้งก็ไม่เข้าใจว่าท่านพูดอะไรอ่ะแต่ว่าจิตมันสงบนิ่งอิ่มใจได้นั่นเป็นเทวดานะเหมือนครั้งคราวนะเคยสวดอภิธรรมมาแล้วตายไปมีบากรรมไปเกิดเป็นข้างคาวนะ500ตัวอยู่ในผนังถ้ำนั่นน่ะพระท่านสวดอภิธรรม7คัมภีร์โอ้ก็ระลึกได้ว่าเรานี่เคยเป็นพระเคยสวดเหมือนกันแต่วิบากกรรมเรามาเกิดเป็นข้างคาวเช่นนี้ยอมตายดีกว่าปล่อยเลยนะปล่อยเท้าที่เกาะอยู่ที่ผนังถ้ำแล้วก็พยายามบินลงมาที่พื้นเอาศีรษะนะลงพื้นให้ตายไปเลยเพราะจะได้ไปเกิดใหม่ดีกว่าไปเกิดเป็นชาวประมง500คนนะเป็นบริวารของพระสารีบุตรนั่นแหละแล้วก็สวดอภิธรรมพิจารณาแล้วก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาได้เลยนะนี่อย่าไปดูถูกสัตว์เดรัจฉานทีเดียวนะว่าเราดีกับเขาก็ไม่แน่นอนนะชาตินี้เราเป็นมนุษย์ชาติหน้าจะเป็นมนุษย์เทวดาหรือเปล่าก็ไม่แน่ถ้าเราประมาทแต่ถ้าเราไม่ประมาทแล้วนะเราก็มีโอกาสที่จะเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาพัฒนาจิตจนบริสุทธิ์หลุดพ้นเข้าสู่พระนิพพานได้ใจของเราก็เย็นได้ขอให้ยอมให้เป็นยอมรับความเป็นจริงว่าคนเราเกิดขึ้นมาแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาเหมือนกันไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขายอมรับกฎธรรมชาติเช่นนี้เราก็เห็นธรรมะ
ศรัทธาเราจะมั่นคงวิริยะก็จะสม่ำเสมอนะเราก็จะเจริญละสติสมาธิตั้งมั่นปัญญาความรอบรู้ก็เกิดขึ้นมาจิตของเราจะมีพละพลังนะที่จะปฏิบัติเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหมั่นสร้างสมอบรมคุณงามความดีของเราเอาไว้ให้สม่ำเสมอทีเดียวแม้ว่าพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานไปแล้วแต่ธรรมะยังอยู่พระพุทธเจ้าก็คือธรรมะถ้าเราเห็นธรรมะก็จะเห็นพระพุทธเจ้าแม้เราไม่ได้ไปประเทศอินเดียอยู่เมืองไทยถ้าเราเห็นธรรมะก็จะเห็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่แท้แน่นอนเลยก็ขอให้พยายามตั้งใจและเจริญในธรรมเท่ากันทุกท่านเถิด